สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกับพี่หมอเหมือนเดิมนะครับที่เชียงกงบางพีกม.12นะครับร้านธนันอลัยยนต์นะครับที่ซอย6นะครับที่ซอย6นะครับก็มาไม่ยากนะครับตรงนี้ในเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับถนนก็เส้นใหญ่นะครับถ้ามาติดถนนใหญ่ครับถ้ามาจริงๆแล้วก็ในช่วงของเช้านิดนึงเนี่ยก็จะดีกว่าเพราะว่าพวกช่างพวกอะไรยังไม่เข้ามาหาอะไรหาของกันเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามาสายแล้วประมาณสัก11โมงเที่ยงเนี่ยโอ้โหคนจะเยอะมากนะครับที่จอดรถยากนะครับที่จอดรถจะหายากนิดนึงนะครับแต่ว่าที่หน้าร้านธนาลายยนต์เนี่ยก็จะมีที่จอดรถให้ใช่ครับนะครับเอาไว้ตลอดลูกค้าโดยเฉพาะก็จะจอดได้2คัน3คันนะครับตรงนี้ก็จะมีที่จอดให้ถ้าเกิดว่าไม่มีที่จอดก็อาจจะไปจอดที่ข้างๆอาจจะเดินไกลนิดนึงตรงนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไปจอดตรงนั้นเหมือนกันนะฮะก็เดินไปนิดเดียวออกกำลังกายดูของนู่นนู่นนี่แป๊บเดียวถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็ที่ร้านธนาลายยนต์นะครับเชียงกงบางพีซอย6เท่านั้นใช่ครับก็ซอยอื่นนี่ไม่ใช่ครับเพราะว่าที่นี่ขายเฉพาะอะไรเบ้นอย่างเดียวนะครับยี่ห้อเดียวหมอเฉพาะโรค หมอเฉพาะโรคก็คือยี่ห้ออื่นขายไม่เป็นและไม่มีจะขายด้วยรู้ไหมครับว่าในความชำนาญในเรื่องของประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ Mercedes-Benz นะครับก็ต้องบอกว่าแห่งเดียวในเมืองเชียงกงเลยดีกว่านะครับที่เป็นขายอะไร second hand นะครับเป็นขายอะไรมือสองจากเมืองนอกนะครับขายยี่ห้อเดียวนะครับก็มีทั้งของเก่าของใหม่ก็มีใช่ไหมครับของใหม่ก็มีนะครับของใหม่ก็อาจจะเป็นของวัดโสมใช่ครับจะเป็นของแท้จะเป็นของวรจักรนะครับของอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมีนะครับแต่ว่าจะเลือกให้ลูกค้านะก็จะต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าของแท้เนี่ยมันก็จะมีรับประกันให้มากกว่าใช่นะครับสูงกว่ามันจะเป็นของพวกที่ก๊อปหรือว่าของเทียบอะไรพวกนี้ราคาจะถูกแต่ว่าไม่ได้รับประกันใช่ครับถูกไหมฮะไม่ได้รับประกันให้คุณภาพก็จะต่ำลงเพราะว่าที่ทั่วๆไปเขาทำกันก็คือเขาก็จะใช้เรียกว่าอย่างเงี้ยก็คือไม่มีการรับประกันของสินค้าแต่ถ้าเมื่อมีการรับประกันเนี่ยปีนึงหรือ8เดือน6เดือนอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือของแท้แน่นอนตรงนี้กล้ารับประกันให้นะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงครับท่านผู้ชมครับที่ใครที่ใช้รถ Mercedes-Benz นะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าแพงหรือว่าคิดว่าตัวนี้นะครับยากก็ที่นี่โดยส่วนใหญ่จะมีเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับรถคลาสสิกนะครับตะกี้ที่ดูๆก็ยังมีบางชิ้นนะครับไม่ได้มีหมดรถคลาสสิกพวกกระจังหน้าพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ยังพอมีบ้างนะครับเป็นบางชิ้นถ้ายังไงก็โทรเข้ามาครับตอบถามได้ครับครับโทรเข้ามาหาผู้จัดการคุณบัญชานะครับก็เป็นผู้จัดการประจำอยู่ที่นี่นะครับก็อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ย6ปีแล้วครับปีแล้วนะครับในเรื่องของ6ปีแล้วก็อยู่ที่ศูนย์บริการมาอีกนะครับจากที่ทราบประวัติมาก็คืออยู่ที่ศูนย์บริการมาอีกหลายปีเป็น10ปี10กว่าปีนะครับตรงนี้ก็คือประสบการณ์ล้วนๆของผู้ที่ขายนะครับผู้ที่ขายอะไร Mercedes-Benz นะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมนะครับเพื่อการก็เอาของดีมาให้ดูนะครับคือหัวใจของเครื่องยนต์เลยนะครับที่เอามาให้ดูนี่คนจะกลัวกันมากในเรื่องว่ากล่องเสียหรือเปล่าหรือว่าถ้าญี่ปุ่นเขาเรียก ECU ใช่ไหมแต่ว่าถ้าของรถยุโรปเนี่ยเขาจะเรียกคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลยูนิตนะครับตรงนี้ก็เป็นกล่องที่ควบคุมในการจุดระเบิดในการจ่ายน้ำมันใช่ไหมฮะในการที่ว่าสั่งงานให้เครื่องยนต์ทำงานครบสูบหรือไม่ครบสูบนะฮะก็จะมีกล่อง4สูบกล่อง6สูบใช่ไหมฮะกล่อง8สูบนะครับก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่เป็นกล่อง8สูบนะครับอันนี้ก็จะแยกกันไปก็เวลาซ่อมก็จะแพงแยกกันไปครับผมถูกไหมฮะเพราะ8สูบก็แพงหน่อยเพราะว่าในการที่ว่าลูกสูบเยอะนะครับในฟังก์ชันหรือออปชันของเขาข้างในก็ค่อนข้างเยอะตามก็อาจจะแพงขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับถูกไหมฮะครับคือพี่เบิร์ตสั่งงานมาแล้วว่าซ่อมได้นะครับคือซ่อมได้หมดตรงนี้คือซ่อมได้หมดนะก็ไม่ต้องกลัวนะครับคือในการที่ว่า
มันเสียอาการเป็นยังไงก็ขอว่าให้บอกอาการมานะครับทางร้านธนาลายยนต์ก็รับซ่อมด้วยใช่ครับถูกไหมฮะรับซ่อมด้วยไม่ว่าจะเป็นกล่องคอนโทรลนะครับจะเป็นกล่องอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับพวกระบบไฟฟ้ากล่องเบาะนะครับพวกนี้ก็คือรับซ่อมหมดนะครับก็ถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนใหม่ดีไหมถ้ามีเกิดอาการไหม้ก็ถามว่าก็บอกว่าดีคุ้มเพราะว่าถ้าเกิดอาการไหม้แล้วส่วนใหญ่แล้วซ่อมขึ้นมาก็จะได้ประเดี๋ยวประเดานะครับถ้าเกิดว่ามีการจะจำหน่ายรถออกหรือว่าขายรถออกอย่างนี้ก็ชั่วคราวได้ครับชั่วคราวได้ใช่ไหมผู้จัดการเพราะว่าถาวรคงลำบากนิดนึงครับเพราะว่าในการซ่อมไหม้เนี่ยมันจะลามไปทั้งหมดเลยทั้งแผงวงจรทั้งระบบเลยมันก็จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงนะครับบางทีว่าไม่ใช่ว่าส่งมาซ่อมแล้วจะซ่อมได้หมดถูกไหมผู้จัดการใช่ครับนะครับตามประสบการณ์ของช่างเนี่ย คือไม่ใช่ว่าจะซ่อมได้หมดนะครับบางทีเนี่ยส่งมาซ่อมแล้วบางทีช่างอาจจะดูแล้วไม่คุ้มซ่อมไม่คุ้มนะควรเปลี่ยนมากกว่าต้องส่งคืนต้องแจ้งให้ครับก็คือจะส่งคืนให้ท่านผู้ชมตรงนี้แล้วก็เอาเป็นเชียงกงหรือจะเปิดเป็นของใหม่ตรงนี้ก็อยู่ที่ศักยภาพของท่านผู้ชมแล้วครับนะครับก็ถ้าเกิดจะซื้อของเชียงกงก็ต้องมีการคุยกันถึงเรื่องรับประกันใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับว่าถ้าเป็นของใหม่นะครับเขาก็ต้องมีรับประกันให้แน่นอนนะครับแต่โอ้โหแพงเวอร์ถ้าเป็นของใหม่ก็อาจจะรับไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เลยตัวนี้ครับนะครับของเครื่องที่ยอดนิยมเลยที่เริ่มเสียกันบ่อยๆแล้วครับอายุการใช้งานใช่ครับนะครับตอนนี้10กว่าปีแล้วตัวนี้ใช่ครับก็เริ่มเสียกันบ่อยๆอันนี้เป็นกล่องของ6ไซเคิลนะครับ6ไซเคิลก็คือ6สูบนะครับ6สเลนเดอร์ก็คือเป็น6สูบนะครับก็เป็น E280 เครื่อง104ครับผมใช่ครับนะครับเครื่อง104เป็นเครื่องทวินแคมนะครับทวินแคม24วาล์วครับนะเป็นเครื่อง6สูบนะครับเป็นเครื่อง6สูบตัวนี้ก็เริ่มมีอายุการเสียบ่อยแล้วนะมีมาซ่อมบ่อยไหมตัวนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆใช่ครับก็แล้วแต่ว่าเสียนะแล้วแต่อาการนะครับบางคนอาการไม่เหมือนกันนะครับครับเนี่ยครับตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นเลขบอดี้เป็นเลขของเครื่องยนต์นะครับเป็นเลขเครื่องยนต์104นะ942นะครับเป็นเลขของตัวเครื่องยนต์ใช่ครับนะรหัสเครื่องยนต์ตรงนี้เป็น6สูบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอาการไหม้หรือว่ามีกลิ่นเหม็นไหม้ขึ้นมาเลยก็ไม่สมควรซ่อมดีกว่าซ่อมครับนะครับจะเอามาให้ดูได้ถูกไหมฮะใช่ว่าก็อย่าซ่อมดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นของเชียงกงหรือว่าอาการของมันจะเกิดเดินไม่เต็มสูบนั่งในรถแล้วสั่นดึกๆนะครับอันนั้นก็โอกาสเป็นไปได้แต่ว่าไม่เสมอไปนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะเป็นปลั๊กหัวเทียนคอยจุดระเบิดหรือว่าหัวเทียนก็เป็นไปได้ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายตัวเลือกสุดท้ายนะครับก็คือต้นปันธงราคามันสูงมากครับครับก็คือต้องเช็คจากงานจากง่ายไปหายากก่อนครับผมใช่ครับคือถ้าไม่ได้จริงก็คือต้องขออู่นะครับขออู่เขาลองนิดนึงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อู่เขาจะมีให้ลองใช่ครับนะครับเขาจะมีตัวเทสไดก็คือตัวลองก็เสียบเข้าไปปุ๊บดิ่งเงียบสนิทเลยก็โอเคฟันธงได้ว่าเสียแน่นอนเสียแน่นอนจะเอาเป็นของใหม่ของเชียงกงหรือของซ่อมก็ว่ากันอีกเรื่องนึงตรงนี้นะครับก็เทคนิคในการตรวจเช็คของเครื่องยนต์เวลาอาการของตัวนี้ก็คือเครื่องสั่นเครื่องหอบนะครับเบาดับติดไม่เต็มสูบเดินไม่เต็มสูบนี่แหละครับพวกนี้ครับคืออาการของตัวเป็นที่เกาะนะครับเป็นที่เกาะแต่ว่าไม่เสมอไปอย่างที่พี่หมอกับผู้จัดการบอกตะกี้นี้ว่าต้องเช็คจากง่ายไปหายากนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะไปโดนน้ำล้างเครื่องล้างอะไรมาต้องระวังให้ดีตรงนี้นะครับทำให้ลามถึงเกาะได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปฉีดค้างเครื่องอะไรเรียบร้อยปุ๊บติดเครื่องไอ้น้ำอยู่ในบ้านหัวเทียนเต็มเลยใช่ครับช็อตปุ๊บไฟโดดลงกาวเครื่องสั่นเงี้ยโอ้ยไม่มีเวลาเข้าอู่เพราะว่าไอ้ทางปั๊มหรือว่าทางที่ล้างรถคาแคร์อะไรพวกนี้มันไม่รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่อาชีพเขาใช่เขาก็จะบอกว่าพี่ผมขอโทษนะครับคำเดียวเนี่ยครับทำให้ปล่อยทิ้งไว้นานนะครับยิ่งนานยิ่งกล่องเสียใช่เอาพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยถ้าปล่อยยิ่งไว้นานเนี่ยกล่องยิ่งทำงานหนักยิ่งพยายามจะทำให้มันเดินเต็มสูบมันร้อนในตัวมันเองจนไหม้จนเสียนะครับตรงนี้ตอนนี้คือข้อเตือนนะครับไม่ใช่ว่าเบนซ์อย่างเดียวนะทุกรุ่นครับทุกยี่ห้อต้องบอกอย่างนี้เลยผู้จัดการทุกยี่ห้อทุกค่ายทุกยี่ห้อ
เหมือนกันหมดครับใช้หลักการเดียวกันตรงนี้นะครับใช้หลักการเดียวกันที่เอามาโชว์เนี่ยครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นC220 นะครับ C220ก็จะมีพาร์ทนัมเบอร์ของเขานะครับจะมีพาร์ทนัมเบอร์ของเขานะ C220ก็จะมีหลายรุ่นจะมีรุ่นยิงอินฟราเรดที่กระจกจะมีรุ่นยิงรีโมทธรรมดาที่ประตูนะครับก็จะมีหลายรุ่นแต่จริงแล้วก็ใช้งานกันได้แต่ว่าถ้าผิดเบอร์ไฟมันก็จะกระพริบ2ดวงถูกไหมใช่ครับที่กระจกมันก็จะกระพริบเป็นดิสโกเทคเวลากลางคืนนี่ตาลายอยู่ในที่มืดนี่ตาลายเลยกระพริบเขียวแดงแล้วก็ประมาณสัก10วินาทีถึง15วินาทีก็จะดับนั่นก็คือกองผิดรุ่นนะครับแต่ว่าสตาร์ทได้แต่ว่าต้องสลับขั้วคอยนิดนึงใช่นะที่พี่หมอทำเนี่ยคือสลับขั้วคอยก็ใช้ได้หรือว่าสำรองใช้ไปก่อนได้สลับขั้วคอยให้มันคือมันผิดเบอร์นะครับก็คือการจุดระเบิดมันจะผิดออกไปก็ต้องสลับขั้วคอยจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็เสียบลงไปก็ติดแล้วครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคของช่างนะครับก็เรื่องของตัว C card เนี่ยครับตัว C cardก็จะใส่กับ E220ได้นะครับจะใส่กับ E220ได้แต่ว่าถามว่าดีไหมไม่ดีครับถูกไหมฮะแต่ว่าใส่ได้ติดเครื่องได้อะไรได้แต่จะอาจจะมีอาการหอบนะครับอาจจะมีอาการหอบหรือ RPM หรือว่าวัดรอบสวิงถูกไหมฮะจะมีอาการสวิงก็คือการเผาไหม้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาไม่ได้ฟิกออกมาสำหรับว่าเครื่องตัวนี้ต้องใช้กล่องเบอร์นี้แต่ถ้าเป็นกล่องเบอร์เดียวกันไม่เป็นไรใช้ได้เบื่อรถรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นตัวกล่องล็อกบอดี้ครับผมก็คือจะเอาของกล่องรถคันนี้มาใส่คันนี้ไม่ได้แล้วรถรุ่นเดียวกันแต่ซ้ำกันไม่ได้ครับรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันครับผมนะครับแต่คนละเลขเครื่องเลขซีใส่กันไม่ได้แล้วไม่ได้ครับนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของรถปีใหม่ๆนะครับตรงนี้ปีใหม่ก็ต้องข้อควรระวังนิดนึงเวลาล้างเครื่องนะครับตรงนี้ที่จะทำให้กล่องไม่เสียก็คือในการล้างเครื่องอย่าไปล้างเลยครับมันเป็นหน้าที่ช่างเขาบอกเขาเช็ดให้เพราะว่าบางที่มันไม่มีความชำนาญถูกไหมไอ้พวกล้างรถพวกจะเป็นที่ต่างๆเนี่ยเอาน้ำไปฉีดก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับครับช็อตแน่นอนนะครับต้องระวังนะครับทุกค่ายทุกยี่ห้อตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนเอาในการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าราคานี่คงเหมือนกันถูกไหมเพราะว่ามันใส่กันได้หกสูบอาจจะแพงกว่านิดนึงใช่ครับหรือว่าถูกกว่าแพงกว่าครับแพงกว่านิดนึงนะครับหกสูบเอาอย่าง E280เนี่ยนะครับของใหม่นี่น่าจะเคยเบิกผมน่าจะเบิกเคยเบิกมา70,000-80,000 บาทครับลูกหนึ่งนะครับอันนี้ขายอยู่เท่าไหร่ของขายอยู่15,000ครับ15,000โอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าซ่อมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะใช่ครับไม่เหมือนกันเท่าไหร่ครับเออแต่ซ่อมนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมว่าถ้าไม่ใช่ไหมเขามีรับประกันให้กี่เดือนนะหกเดือนอาจจะคุ้มกว่านะลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมครับเพราะซ่อมเนี่ยรับประกันต้อง6เดือนแต่ถ้าเป็นของเชียงกงก็น่าจะ7วันนะครับน่าจะ7วันแต่ใส่นี่เสียบลงไปก็รู้แล้วครับภายใน1ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็รู้แล้วว่าเครื่องหายสารหรือเปล่าแต่ทีนี้ว่าอยู่ที่ช่างนะครับอยู่ที่ช่างถ้าช่างวิเคราะห์ไม่ชัวร์ไม่เจ๋งหรือว่าไม่มีประสบการณ์ใส่ไปช็อตเลยนะครับถ้าสมมติมันเป็น E28 ครับเพราะสายคอยหรือสายไฟวัชชีดเนี่ยมันชอบช็อตอยู่แล้วถ้าไม่เช็คพวกนี้ดูก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนกล่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็น E20 C20 E280 นะครับตรงนี้ก่อนจะเปลี่ยนกล่องให้ช่างเขาเช็คดูสายไฟวัชชีดก่อนเพราะตัวนี้มีปัญหาเลยครับตัวทำให้กล่องช็อตอีกอย่างหนึ่งถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ดีแล้วกล่องช็อตปุ๊บก็เอากล่องใหม่ไปเสียบทั้งที่ไอ้สายไฟหัวฉีดกรอบแตกแล้วชนทองแดงติดกันเลยไม่ปอกดูก่อนกล่องพังอีกกล่องนึงแน่นอนครับตรงนี้ต้องระวังนะครับต้องบอกว่าระวังเลยนะตรงนี้ก็15,000ถ้าเป็นของเชียงกงนะครับถ้าซ่อมนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นเท่าไหร่ประมาณ12,000-13,000นะอยู่ที่อาการเสียแพงสุดก็คือ12,000-13,000ครับอาจจะไม่ถึง10,000ก็ได้ถ้าเกิดว่าเสียน้อยนะครับ C คาร์ด E คาร์ดราคาเท่ากัน6สูบอาจจะแพงกว่ากัน1,000นะครับตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็อีกนิดนึงครับเป็นโมดูลนะครับเขาเรียกโมดูลหรือสวิตชิ่งไอ้นี่ตัวเจ้าปัญหาของ C200 E200 ถูกไหมครับผมตรงนี้เบอร์70นี่ E200นะครับตัวมีปัญหาเลยตัวนี้นะครับที่ร้านซ่อมไหมซ่อมรับส่งซ่อมกันครับก็ซ่อมได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็ซ่อมได้เหมือนกันครับคือมีเอามาเพราะว่ายัง
บางทีซ่อมไม่ได้ครับแต่ที่นี่ซ่อมได้นะครับร้านธนารายณ์ซ่อมได้อาการนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกันที่อาการนะครับแต่ตัวนี้น่าจะซ่อมแพงนะครับน่าจะหลัก 20,000 20,000 ขึ้นครับนะครับน่าจะหลัก 20,000 อย่างน้อย 20,000 นะครับต้องดูว่าอะไรเสียเขาขายเชียงกงก็ตัวนึงก็อยู่ 20,000 กว่าบาทนะตัวนี้ณตอนนี้ขายกันอยู่ 35,000 นะครับ 35,000 เลยเหรอครับโอ้โหหายากมากหายากมากเพราะว่าญี่ปุ่นจะไม่มีนะครับญี่ปุ่นจะใช้กล่องHFM นะครับไม่ใช่ครับชิ้นใช่เป็น200แต่ใช้ HFM ใช้กล่องพวกนี้นะครับถ้าญี่ปุ่นจะเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับตรงนี้ก็โอ้โหได้ความรู้ไปนะครับได้ความรู้ไปเยอะไม่ว่าท่านจะใช้รถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปรถเกาหลีนะครับก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับให้ตรวจเช็คสายฟงสายไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับอะไรคอยจุลระเบิดช็อตอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะเปลี่ยนกล่องกล่องนี่คือสุดท้ายเลยคืองานหนักสุดนะครับคืองานหนักสุดตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ดูรายการสปีดคาร์คลินิกแล้วก็ขอบคุณท่านผู้จัดการที่ให้คำชี้แนะกับตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้อะไรไปเยอะนะครับกับเทคนิคของช่างตรงนี้แล้วก็ในเชิงช่างนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่หมอก็ต้องทำหน้าที่พามาที่เชียงกงบางพีกม.12อีกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถเกาหลีนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลากหลายกันดีกว่านะครับอาทิตย์หน้าพบกันครับหมอขาหมดเวลาอีกแล้วนะคะสนุกสนานเพลิดเพลินกันเต็มที่ยังอยู่กันอีกยาวครับจุใจครับตอนนี้พี่หมอผมงอกถึงจะไม่อ๋อตอนนี้อันนี้ทรงผมใหม่ด้วยนะคะให้เข้ากับคอนเซปต์ของภาพยนตร์ภาพยนตร์นะคะคุณรองปลัดชูฝากไว้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่หมอครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราสปอนเซอร์หลักของเราอย่างเป็นทางการครับบริษัทโททาลออยล์ประเทศไทยเป็นน้ำมันเครื่องมาตรฐานของฝรั่งเศสเขาครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้ในรถพวกฟอร์มูล่า1นะครับ WRC หรือว่าแรลลี่ที่ทางฝุ่นได้แชมป์โลกมานะครับหลายรุ่นหลายยุคแล้วนะครับที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแว่นดีๆที่พี่หมอใส่แล้วติดนะครับใส่แล้วเสริมความหล่อนะฮะกับแล้วก็มีสะสมเยอะมากนะครับก็เป็นแว่นที่มาตรฐานระดับโลกจริงๆครับตรงนี้ก็พวกนักกีฬาที่เป็นแชมป์โลกนะครับเขาก็ใส่กันแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็มีต้องบอกว่าความหล่อหรือความสวยนะครับก็เพิ่มเติมนะคะเป็นแฟชั่นเสริมมากเป็นแฟชั่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณน้ำดื่ม RC น้ำดื่มรสโคลานะครับที่เป็นสูตรเดียวกับของอเมริกาเขาเลยนะครับก็มีจำหน่ายทั่วซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยแล้วนะครับตรงนี้ก็ลองดื่มดูไม่ต้องลองเลยครับดื่มได้เลยพี่หมอก็ดื่มประจำนะครับเวลาเหนื่อยๆต้อมรสนะก็ดื่มไปปุ๊บก็ทุกอย่างนะครับก็กระชุ่มกระชวยฟื้นสติขึ้นมาเลยทันทีถือว่ากระปี้กระเป๋าได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะสถานที่ถ่ายทำที่นี่เลยศูนย์ซ่อมเบนทนันนะคะครบเครื่องเรื่องการดูแลเซอร์วิสดีมากมาถึงนี่ยิ้มหวานต้อนรับกันตั้งแต่นะคะคุณพี่ยามด้านหน้าและที่สำคัญมากระทบไหล่ซุปตาของเราได้นะคะพี่หมอพร้อมให้คำปรึกษาอยู่ที่นี่นะคะและที่สำคัญค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราต้องที่นี่เลยท่านนันอะไหล่ยนต์ซอย6บางพีค่ะจำหน่ายอะไหล่เบนซ์เท่านั้นนะคะเป็นของเชียงกงเท่านั้นค่ะครับก็เป็นอะไหล่ยี่ห้อเดียวนะครับที่บางพีกม.12ซอย6นะคะนะครับตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่เอาข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้เอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะหมดเวลาลงจริงๆแล้วนะครับก็พบกับติดตามเราได้นะคะพบกับพี่หมอและน้องแกนค่ะได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับทุกวันอาทิตย์ 5-6 โมงเย็นก่อนออกจากบ้านไปทานข้าวนะครับก็ดูรายการของเราท่านขับรถไปแล้วท่านจะนึกถึงนะรายการเราเลยว่าเอออาการนี้มันดังอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โอเคยังขับได้ยังสบายใจได้นะคะหรือว่ามีปัญหาจะมาพูดคุยอะไรกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะ Facebook ของเราค่ะ Speed Car Clinic TV กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะครับก็วันนี้ขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวครับเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เดินทางปลอดภัยรถของท่านนะครับขับอยู่มีอาการอะไรก็รีบเข้าไปเช็คนะครับหรือว่านะฮะถ้าอย่างไรก็แล้วแต่ขออวยพรให้กลับให้ได้ไปให้ถึง
นะครับตรงนี้ก็ตลอดรับฟังขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ